ปางจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีต้นทุนเดิมในการทำงานขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาที่ตั้งเป้าการบูรณาการความร่วมมือในพื้นที่จังหวัดลำปางอาศัยการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางแห่งนี้คือหนึ่งในโรงเรียนที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.ให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาและกระบวนการพัฒนาครูโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นศูนย์พี่เลี้ยงเป็นโครงการที่ตั้งใจให้ครูใช้การสอนแบบโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้เองผ่านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้แนวทางจิตปัญญาศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผลสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โครงงานตัวนี้นะครับก็เป็นโครงงานที่ดีมากนะครับผมก็ได้เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเลยครับจากการพูดไม่ค่อยเป็นกลับมาพูดเป็นมีการฝึกการที่กระบวนเป็นกระบวนการมาเลยครับแล้วก็ฝึกการแก้ปัญหาในเฉพาะหน้าหรือว่าเฉพาะกลุ่มฝึกการทำงานกลุ่มทำให้มีเป็นระบบมีความสามัคคีแบ่งงานตามที่นัดหมายครับผมด้วยต้นทุนเดิมของลำปางที่มีภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านการศึกษาที่ต่างเคยทำงานร่วมกันมาก่อนแต่ขาดการประสานอย่างเป็นระบบและจริงจังเห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยตั้งโจทย์ตามแนวทางจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นฐานพัฒนาบนหลักการพัฒนาแนวคิดการศึกษาเชิงพื้นที่หรือ Area Based Education ตั้งต้นจากประเด็นที่พร้อมก่อเกิดโครงการพัฒนากลไกกระบวนการข้อมูลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพสถานศึกษาขนาดกลางในจังหวัดลำปางโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนที่มาของโครงการนี้นะครับมันก็เริ่มมาจากที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะครับได้ทำงานวิจัยทางด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสนับสนุนของสกว.เพราะว่าเราลงทำนี่ค่อนข้างเยอะมันก็เกิดมีคำถามว่าในเมื่อเราทำงานด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำไมผลกระทบอันนี้มันไม่เต็มพื้นที่สักทีทีนี้เราก็เกิดสมมติฐานว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าการที่มันไม่ได้สร้างขึ้นเต็มพื้นที่นี่มันอาจจะเนื่องจากมันยังขาดเป้าหมายร่วมกันอยู่แล้วก็ยังไม่เห็นภาพรวมด้านการศึกษาทั้งจังหวัดร่วมกันต่างคนต่างทำวันนี้เป็นเวทีระดมสมองของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากรอบการพัฒนาข้อมูลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพสถานศึกษาขนาดกลางในจังหวัดลำปางเป็นการประชุมครั้งที่2ของโครงการทำความเข้าใจร่วมกันถึงแนวความคิดการเลือกสถานศึกษาขนาดกลางที่มีนักเรียน 500-2,000 คนใช้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนงานในพื้นที่น้อยแต่จะมีผลสู่นักเรียนจำนวนมากมีตัวแทนทั้งภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงและภาคประชาสังคมอื่นๆที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนได้ช่วยกันคิดหากลไกปัจจัยเพื่อก่อให้เกิดระบบฐานข้อมูลอันนำไปสู่การเกิดสภาการศึกษาจังหวัดหรือกลไกการทำงานเพื่อพัฒนาไปสู่แผนพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาของจังหวัดโดยมีหัวใจสำคัญคือการให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่หรือจังหวัดที่มีประสบการณ์ร่วมกันในการทำงานด้านงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาเป็นแกนสำคัญในการประสานเชื่อมโยงทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการผ
เราจะเอาพลังการขับเคลื่อนของคนลำปางหลากหลายเนี่ยทั้งหลายภาคส่วนเนี่ยทั้งอปท.ภาคประชาสังคมภาควิชาการโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยและภาคโรงเรียนนะครับเครือข่ายครูเนี่ยมาร่วมมือกันเพื่อที่จะเอาโจทย์ของลำปางเป็นตัวตั้งข้อสรุปของการระดมสมองที่ประชุมเห็นตรงกันว่ารูปธรรมที่เกิดขึ้นควรจะเริ่มจากภาคีเครือข่ายที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนดำเนินงานในรูปแบบกลไกการทำงานแบบไม่มีสังกัดขับเคลื่อนในพื้นที่เริ่มจากส่วนเล็กๆแล้วขยายผลส่งต่อให้ภาคส่วนด้านนโยบายระดับจังหวัดจากเวทีวันนี้เราได้พบข้อเรียนรู้อันหนึ่งว่าการทำงานร่วมกันนั้นเมื่อเรามีโจทย์ร่วมกันมีความต้องการร่วมกันแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันเนี่ยกลุ่มผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะออกแบบงานร่วมกันที่จะพัฒนางานให้มันเป็นพื้นที่กลางได้แต่ละหน่วยงานที่มาแลกเปลี่ยนในวันนี้ท่านจะมีจุดแข็งแต่ละที่ต่างกันนะครับถ้าเอาจุดแข็งเหล่านั้นมารวมกันเนี่ยมันก็จะทำให้งานในภาพรวมของจังหวัดนี้ได้ดีขึ้นในส่วนของข้อมูลที่อยากจะไปลดความเหลื่อมล้ำก็คงจะเป็นด้านทรัพยากรการที่มีฐานข้อมูลร่วมกันแล้วก็จะช่วยกันพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของคุณลักษณะซึ่งจะต้องตอบสนองกับค่านิยม12ประการเนี่ยดังนั้นการที่มีข้อมูลเชิงลึกในเรื่องของเขตพื้นที่เนี่ยก็จะทำให้ทิศทางการพัฒนาเยาวชนเด็กเนี่ยดีขึ้นครับจากแนวคิดสู่การปฏิบัติภาพของคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นกลไกเชื่อมเครือข่ายการเรียนรู้ในจังหวัดเป้าหมายคือโรงเรียนขนาดกลางเพื่อให้เป็นต้นแบบนำร่องในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ทั้งภาคนโยบายและภาคปฏิบัติมาช่วยกันทำงานดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมแห่งนี้โครงการได้ถูกส่งต่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการศึกษาในอำเภอได้รับรู้มีตัวแทนทั้งภาคการศึกษาการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆและภาคประชาสังคมรับรู้และหาแนวทางสู่การปฏิบัติร่วมกันเมื่อก่อนเราจะเป็นท็อปดาวน์สั่งจากข้างบนลงข้างล่างนะครับสั่งแต่อย่าลืมว่าคนปฏิบัติคือคนข้างล่างขนาดนี้ผมเรามาถูกที่ทางโดยเฉพาะโครงการนี้นะครับเราต้องเอาพื้นที่เป็นหลักคนที่ปฏิบัติรอให้เขาได้คิดเขาอยากจะทำอะไรบุคลากรเขาในอำเภอเขาในจังหวัดเขาหรือในท้องถิ่นเขาเป็นอย่างไรให้เขาคิดแล้วเขาจะแก้ปัญหากันเองแล้วคนที่จะไปแก้ปัญหาเนี่ยก็ต้องเข้าถึงเข้าใจมันถึงจะพัฒนาได้ตรงนั้นครับมุมที่น่าสนใจที่สุดคือความเหลื่อมล้ำนี่ที่จะสร้างโอกาสให้เด็กได้รับเท่าเทียมกันนะครับความจริงเรื่องฐานะความเป็นอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่ความเหลื่อมล้ำในด้านโอกาสที่จะเข้าถึงคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะต้องมองเด็กให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเทศบาลก็ดีหรือว่าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ดีตลอดจนภาคประชาสังคมองค์กรนอกรูปแบบเข้ามามีส่วนร่วมเป็นลักษณะของภาคีเครือข่ายร่วมคิดร่วมทำร่วมบริหารจัดการร่วมติดตามประเมินผลให้เป็นวงจรที่ครบแล้วก็นำมาประเมินผลเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะทำให้ความเข้มแข็งนี่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่านะครับในเรื่องของการประสานงานนั้นนะครับจริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากแต่เราการประสานงานนั้นก็ต้องมีเหตุผลก็ต้องมีข้อมูลในทางที่ถูกที่ต้องแล้วก็ต้องสร้างเวทีนะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางยุทธศาสตร์ชัดเจนมีกลไกการทำงานที่สร้างความร่วมมือเชิงพื้นที่การบูรณาการและพัฒนาระบบข้อมูลจะสามารถขยายผลต่อตามความตั้งใจของโครงการวิจัยที่จะผลักดันให้เกิดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพสถานศึกษาขนาดกลางในจังหวัดลำปางโครงการนี้เป็นแค่ตุ๊กตาเดินเรื่องโดยที่จับเอา20โรงเรียนขนาด500ถึง 2,000 เป็นตุ๊กตาเดินเพื่อให้มันเกิดการมองเป้าร่วมกันของคนลำปางแล้วก็เกิดการสร้างข้อมูลและยอมรับข้อมูลร่วมกันของคนลำปางแล้วจากข้อมูลเชื่อมโยงไปสู่กลไกแล้วก็นำไปสู่แผนการปฏิบัติร่วมกันโดยมีเป้าว่าเราจะ
จะสร้างคุณภาพให้โรงเรียนร่วมกันแล้วก็พอมันมีกลไกที่มันมองอลัมปางเป็นตัวตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา